ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้บรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนคะ่ะ การกลับมาของศูนย์ประชุมสิริกิตนะคะโฉมใหม่ที่พร้อมกับการได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกสองถือเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะคะและเป็นการบันทึกความสําเร็จบทใหม่ให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นที่ศูนย์สิริกิตที่เกิดขึ้นมาจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่46 เมื่อปีพุทธศักราช2534โดยการจัดงานเอเปก2022ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยบนเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของระบบเศรษฐกิจโลกนอกจากนั้นยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยก่อให้เกิดรายได้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวอาหารเครื่องดื่มตลอดจนบริการอื่นๆค่ะ ู่วนการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับคนไทยในการต้อนรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมเอเปก2 0 2 2สู่ที่สุดของอ e ีเวนต์แพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่14ถึง19พฤศจิกายนปี2 5 1 5นนี้ค่ะค่ะดิฉันเชื่อเลยนะคะว่า ผู้นำจากประเทศทุกประเทศนะคะที่ร่วมประชุมเอเปกในครั้งนี้ที่ศูนย์ประชุมศิริกิตนะคะจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ต้องประทับใจตั้งแต่การบริการก้าวแรกที่มาถึงประเทศไทยนั่นคือยิ้มสยามการบริการในสถานที่นะคะน้ำจิตไมตรีของพี่น้องชาวไทยจะสร้างความประทับใจให้กับชาวโลกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ